ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เงิน100บาทสามารถทำอะไรได้บ้างอาจจะทำได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้เปิดตัวแคมเปญ Workcation Thailand ครับ100เดียวเที่ยวได้งานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับทำงานไปได้พร้อมๆกันนะครับโดยเสนอราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ท่านรองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Workcation Thailand 100 100เดียวเที่ยวได้งานครับส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามาทำงานได้ผ่านระบบออนไลน์ครับและจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาโดยมีการเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาเริ่มต้นเพียง100บาทนะครับผ่านเว็บไซต์workcationthailand.com ซึ่งทางททนั้นได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นสมาพันธ์ธุรกิจนำเที่ยวสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านเว็บไซต์ workcationthailand.com ในวันที่6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8และ9เดือน9นะครับโดยนำเสนอขายบัตรกำนันวอลเชอร์โดยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวราคา100บาทครับประกอบไปด้วยประเภทโรงแรมที่พักการเดินทางร้านอาหารและแพ็คเกจท่องเที่ยวกิจกรรมอีกมากมายครับนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดจากสถานประกอบการชั้นนำนะครับลดสูงสุดถึง80%เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลโนแมดที่เข้ามาทำงานด้วยนะครับสามารถทำงานในระยะไกลได้เช่นรีโมทเวิร์กเกอร์มีพฤติกรรมที่ท่องเที่ยวพร้อมกับการทำงานพักค้างคืนเดินทางในช่วงวันธรรมดาและยังมีผู้สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นการเดินทางในประเทศไทยครับผลักดันเป้าหมายภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้สำหรับตลาดในประเทศนะครับน่าจะสร้างรายได้มากกว่า 880,000 ล้านบาทครับทางททได้ดำเนินโครงการ Workcation Thailand มาตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับตั้งแต่มีช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจากความสำเร็จของโครงการนี้สะท้อนให้เห็นครับว่า Workcation นั้นถือเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่วิถี New Normal ครับโดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจาก Work From Home เป็น Work From Anywhere หรือว่า Workcation นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำงานจัดประชุมสังสรรค์ได้จากทุกพื้นที่ทั่วโลกจนกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวครับซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเริ่มนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ